กลับมาที่ข่าวสารบ้านเราทีนี้นะประเด็นเรื่องหมูเด้งเนี่ยแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเรื่องราวในโลกโซเชียลนะครับว่ามีผู้หญิงเดินทางจากต่างประเทศนะมาจากนิวยอร์กเลยเพื่อจะมาหาหมูเด้งผู้หญิงคนนี้คือคุณมอลลี่นะเธอเป็นคนชื่นชอบหมูเด้งมากขนาดไหนฮะเธอชอบหมูเด้งขนาดไหนเนี่ยฮะชุดนอนยังเป็นหมูเด้งชุดนอนเนี่ยเธอสรรหาชุดหมูเด้งมาจนได้อะค่ะนะแล้วเรื่องราวของเธอเนี่ยเธอสรุปฮะนะเธอตัดสินใจเดินทางจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนิวยอร์กเพื่อมาหาหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทยค่ะนะฮะบินมาคนเดียวเลยนะนะเพื่อที่จะมาดูหมูเด้งแล้วก็มาได้ดูได้ถ่ายรูปนี่พอสำเร็จแล้วพอใจแล้วนะน่ารักมากน่ารักนะบอกว่าหมูเด้งนี่เป็นอะไรที่น่ารักนะแล้วเด้งเด้งอ่ะแล้วเมื่อกี้หมูเด้งมันดำน้ำอยู่ใช่ไหมมันแอบอยู่นะน่ารักเลยแล้วนี่คือคลิปล่าสุดของเธอค่ะเธอเนี่ยมีภารกิจถัดไปเธอกำลังคิดว่าเอ๊ะจากนี้ไปฉันจะไปหาเจ้าเพนกวินคิงเปสโต้ดีหรือเปล่านะคือเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งซึ่งทางออสเตรเลียเนี่ยเขากำลังปลุกปั้นอยู่นะให้มาสู้กับหมูเด้งโอ้แต่นี่เธอน่ารักมากนะฮะทำสรุปเป็นสตอรี่มาเลยในการเดินทางนะบินข้ามทวีปมาเลยเพื่อจะมาดูหมูเด้งนี่คือสตอรี่ที่เธอทำนะโอ้แล้วคนไทยเข้าไปดูเยอะแล้วเข้าไปชื่นชมเยอะมากนะก่อนที่จะมาถึงแล้วก็พอมาถึงตม.เนี่ยบอกกับตม.ว่าฉันจะมาดูหมูเด้งตม.หมูเด้งนะรู้จักหมูเด้งไหมเหรอสุดยอดแล้วก็เดินทางไปที่สวนจะเปิดเขาเขียวค่ะแต่ทีนี้ไอ้เจ้าเพนกวินเนี่ยมันยังไงมันดังขนาดไหนสู้หมูเด้งเราได้หรือเปล่าอย่าประมาทเพนกวินนะในรายการทีวีทูเดย์โชว์ฮะเขาได้มีการถามนะพิธีกรให้แต่ละคนเนี่ยเลือกนะคุณทีมไหนหมูเด้งหรือว่าเพนกวินเดี๋ยวลองไปดูปฏิกิริยาแต่ละคน Are you Mudang or Pesto? Pesto. I'm Mudang. Pesto. 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 Oh, wow. You're the only Mudang? You're the only Mudang. Mudang appreciates it. You stay Mudang strong. You know what? I will. Yesterday of Dakota. I'm loyal. Are you Mudang or Pesto? Pesto. I'm Mudang. Pesto. 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 Oh, wow. You're the only Mudang? You're the only Mudang. Mudang appreciates it. You stay Mudang strong. You know what? I will. Yesterday of Dakota. I'm loyal. Are you Mudang or Pesto? ขนาดนี้แล้วหรอเออแต่ว่าคนก็ยังชอบหมูเด้งอยู่ค่ะนะแล้วก็คำถามระหว่างหมูเด้งกับเพสโตเนี่ยนะก็มีการถามเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์กันด้วยทุกวันนี้นะให้เลือกหมูเด้งหรือว่าเพนกวินนี่ไอ้หมูเด้งไอ้เพนกวินNo. No. This is cute. It's cute. He just got cute all of a sudden. Yeah.แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหมูเด้งนะเจ้าหมูเด้งนะค่ะนะแล้วก็ดูคลิปนี้ฮะเจ้าหมูเด้งเนี่ยน่ารักยังไงบ้างนะถึงได้เป็นที่ประทับอกประทับใจนะคือหมูเด้งเนี่ยเวลาที่ดีดเยอะๆที่สวบเยอะๆนี่นะค่ะนะเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะนะเดี๋ยวลองไปดูภาพถัดไปฮะมีไหมฮะคลิปหมูเด้งนะอันนี้เป็นภาพจากรายการทีวีนี่นี่คลิปนี้ฮะดูคลิปนี้ดีดเด้งนะทำไมทำไมวันนี้แบตเต็มอ่ะนี่แบตเต็มนี่แบตเต็มอ่ะนี่เคยอยู่นิ่งคือคนไปเนี่ยก็ต้องลุ้นนะเพราะมีเวลาอยู่ไม่นานนะถ้าเกิดไปช่วงหมูนิ่งหมูเด้งหลับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไปดูตัวอื่นแล้วกันพลาดไปนะแต่ถ้าไปเจอแบบดิดๆอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีมากโดนตกเลยแหละคืออันนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าได้เรียนรู้ถึงความเมตตาอย่างเงี้ยจิตใจอ่อนโยนนะน่ารักมากแล้วช่วงนี้เราสนใจเรื่องเด็กๆนักเรียนกันจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทีนี้สำคัญก็คือความสำคัญของการเติบโตของเยาวชนในทิศทางที่ดีเนี่ยมันควรเป็นภารกิจและเป็นวาระแห่งชาติเลยด้วยซ้ำแล้วช่วงหลังเนี่ยจะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์
ที่พยายามสื่อสารไปยังโรงเรียนไปยังเด็กนักเรียนนะอันนี้พรรคประชาธิปัตย์สำนักงานใหญ่จัดกิจกรรมครับมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6นะห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์คณะครูจากโรงเรียนสตรีศิริเกตศรีสะเกษฮะเดินทางเข้าไปดูงานพูดคุยนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักการเมืองนะก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูนักเรียนที่สนใจนะคือพยายามขยับพรรคประชาธิปัตย์แล้วที่น่าสนใจฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนั่นก็คือกิจกรรมติวสอบฟรีแม่พระพาติวฮะอันนี้บอกกล่าวผ่านไปยังผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆหลานๆนะฮะเป็นกิจกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์จะจัดขึ้นให้กับน้องๆม.4 ม.5 ม.6 นะติวฟรีกับติวเตอร์ชื่อดังแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวพระแม่ดูแลพระแม่เปเองนะติวฟรีฮะนะหน้าเดี๋ยวกลับไปดูหน้าแรกที่มีช่องสแกน QR code นะฮะท่านสนใจเนี่ยท่านสแกน QR code ได้เลยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะค่ะ15ถึง21ตุลาคมแล้วคนที่มาติวให้คือใครทีนี้คือบรรดาติวเตอร์ชื่อดังครับนะลงทะเบียนติวฟรีนะมาติวกับพระแม่กันนะใครบ้างนะเนี่ยถ้าดูตามนะปฏิทินนะฮะว่าใครวันไหนนี่นะคนที่มาติวให้นะแต่ละคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะครับค่ะลองไล่ดูทีละคนนะครูพี่หนูอ๋ออันนี้ครูลูกหนูสอนภาษาอังกฤษนี่ซึ่งทั้งหมดนี้ฮะก็จะมาติวให้ฟรีนี่คือติวเตอร์ชื่อดังทั้งหมดนะค่ะคุณกฤติกาคุณธนากรคุณณัฐพลคุณกันนวัฒน์คุณโสมนัทคุณคมจักรคุณธีรวัตรคุณชนินคุณณัฐชนกนะฟรีฮะงานนี้ฮะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่พรรคการเมืองเนี่ยจัดให้สำหรับผู้ปกครองอันนี้เด็กนะที่จะมาติวเนี่ยก็จะได้ทุ่นแรงผู้ปกครองนะเพราะว่านี่ติวฟรีนะใครสนใจก็ติดต่อสแกน QR โค้ดไปที่พรรคประชาธิปัตย์ได้อันนี้น่าสนใจมากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ส่วนหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะล่าสุดเชิญร่วมเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจไปกับเทศกาลกินเจนะต่อพลังบุญหนุนสิ่งแวดล้อมสะอาดชวนคนไทยลดการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมเปลี่ยนมาหิ้วปิ่นโตไปโรงเจแทนลดการจุดธูปเทียนที่สร้างควันพิษให้กับอากาศเปลี่ยนมาใช้ไหว้มือเปล่าหรือจุดแบบไร้ควันทดแทนอันนี้กระทรวงทรัพย์ไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือบทบาทโฉมใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเป็นข่าวนะคะปิดท้ายด้วยภาพสวยๆเป็นทะเลหมอกที่ดูนุ่มนิ่มมากๆนะคะจากน้ำตกผาหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ